สถานีหนองไม้เหลืองนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับชานชาลาเพิ่งจะมีเตาหม้อนะครับยังไม่มีคานเลยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของอาคารหลังใหม่นะครับของสถานีหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนนี้ก็ใช้อาคารหลังใหม่นะครับในการดำเนินการเดินรถนะครับของสถานีหนองไม้เหลืองนะครับตัวอาคารก็ 100% แล้วนะครับเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับสถานีหนองไม้เหลืองนะครับส่วนทางคู่สายใต้นะครับสร้างเสร็จแล้วนะครับบริเวณสถานีหนองไม้เหลืองฝั่งตรงข้ามของสถานีที่เป็นชานชาลาก็เป็นเตาหม้อแล้วนะครับแต่ยังไม่มีการวางคานนะครับแล้วก็ทำพื้นนะครับสะพานยกระดับก็ 100% แล้วนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ย่านสถานีหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรชลบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทักทาย